คุณผู้ชมทีนี้มาดูฝั่งบิ๊กวินกันหน่อยนะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองท่านก็ลูกผู้ชายนะคะชอบมากเลยตอนที่ท่านแถลงเนี่ยท่านแถลงคือน้ำตาคลอเบ้าอะค่ะท่านยอมรับในความพ่ายแพ้ท่านยอมรับว่าคะแนนเนี่ยสู้คุณชัดชาติไม่ได้แล้วขอให้ประชาชนเชื่อศรัทธาในคุณชัดชาติซึ่งเป็นคนที่ประชาชนไว้วางใจซึ่งเป็นคนที่ประชาชนเลือกมาโอ้แล้วบิ๊กวินนี่ตอนที่นับคะแนนไปได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยท่านก็ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้เลยนะยอมรับเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ยนะคะเวลาสักประมาณทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะก็มาพร้อมกับลูกชายนะคะทีมงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่อาคารรักกรุงเทพย่านปิ่นเกล้าซึ่งเป็นสำนักงานของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองท่านกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือนะคะน้ำตาคอเบ้ายอมรับว่าเสียงเนี่ยคะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงเนี่ยสู้คุณชัดชาติไม่ได้อ่ะยอมรับการตัดสินใจของประชาชนหลังจากนี้นักข่าวก็ถามต่อจะย้ายไปสังกัดพรรคไหนไหมคะหรือวางแผนอะไรต่อทางการเมืองไหมคะท่านบอกยังตอนนี้ขอพักผ่อนก่อนนะคะอยากให้ดูบรรยากาศสีหน้าแววตาของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการแต่งตั้งค่ะซึ่งอาจจะสู้ไม่ได้แล้วล่ะสู้ไม่ได้แล้วล่ะสู้ท่านดร.ชัชชาติไม่ได้แล้วแต่ผมก็อยากจะบอกพี่น้องสื่อมวลชนถึงพี่น้องประชาชนว่าในสิ่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือกครับเขาก็ให้เกียรติพี่น้องประชาชนซึ่งเขาคิดว่าเขาคงจะเลือกคนที่ถูกใจและคนที่เข้าใจเขาและเขาเข้าใจผมเชื่อนะเชื่อว่าดร.ชัชชาติคงชนะ 100%ผมไม่ได้แปลกใจอะไรยอมรับคำตัดสินของพี่น้องประชาชนครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณฮะไม่ได้วางแผนอะไรเลยพักผ่อนครับพักผ่อนสนามไหนก็ไม่มีครับก็ไม่เป็นไรนะคะ8ปีที่ทำงานมาก็รับใช้ประชาชนชาวกรุงเทพมาเยอะแล้วก็พักผ่อนแบบที่ท่านบอกกันนะคะทีนี้มาดูฝากฝั่งของดร.เอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์กันหน่อยนะคะก็เป็นผู้สมัครที่มาในนามของพรรคประชาธิปัตย์นะคะหลังจากที่ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการคะแนนของดร.พี่เอนั้นทิ้งห่างจากคุณชัชชาติกว่าล้านเลยนะคะตอนแรกเนี่ยอยู่อันดับ3ใช่มั้ยตอนทุ่มกว่าเนี่ยก็แซงขึ้นมาได้แซงคุณวิโรจน์ขึ้นมาอยู่อันดับที่2ได้นะคะดร.พีเอยอมรับความพ่ายแพ้หลังจากนั้นพอรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วว่าตัวเองเนี่ยแพ้โทรศัพท์ไปหาคุณชัดชาติเพื่อแสดงความยินดีดร.พีเอเนี่ยก็น่ารักนะคะบอกว่าก็เป็นรุ่นพี่แสดงความยินดีด้วยเป็นรุ่นพี่ที่ MIT นะคะแล้วก็วิศวะเหมือนกันด้วยนะคะแสดงความยินดีพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถ้าเกิดว่าคุณชัดชาติมีอะไรให้ช่วยเหลือก็พร้อมนะคะขณะเดียวกันดร.พี่เอก็บอกว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่สนับสนุนให้ตัวพี่เอเนี่ยมาถึงทุกวันนี้ทั้งที่เป็นครั้งแรกที่ก้าวสู่เวทีการเมืองอยากให้ฟังจากปากเจ้าตัวหน่อยค่ะต้องกราบขอบคุณจริงครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมออกมาแล้วก็มาสู่เวทีการเมืองอยากจะบอกว่าภูมิใจในทุกคะแนนจริงครับกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนที่มอบคะแนนให้ผมทุกคะแนนจริงๆโทรไปแล้วก็บอกพี่ชัดชาติเอ๊แสดงความยินดีกับพี่นะสุดยอดจริงๆนะครับมีอะไรให้เอ๊ช่วยนะครับพร้อมเสมอครับแล้วเราก็เป็นพี่น้องกันน่ารักมากเลยอ่ะนะคะโอ้แล้วสปิริตอ่ะหลังทราบผลเนี่ยจะเห็นว่าบรรดาแคนดิเดตหลายคนเลยนะบอกกับคุณชัดชาติบอกว่ามีอะไรให้ช่วยได้เลยยินดีคุณวิโรจน์ก็โทรสายตรงไปหรือว่าก่อนหน้านี้คุณสิทธาก็เหมือนกันบอกว่าพร้อมจะร่วมงานเลยนะฮะแล้วถามดร.พี่เอต่อหลังจากนี้จะเอาไงต่อชีวิตทางการเมืองนะคะดร.พี่เอบอกว่าก็ยังไม่ได้ถอดใจทางการเมืองส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้พิจารณาเพราะยังถือว่าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ครับค่ะ